หลังจากต่อสายเสร็จเรียบร้อยนะฮะเรามาเทสกันเลยนะครับชานอลแรกนะฮะชานอลแรกนะจะส่งนะฮะตัวนี้ของใครก็เดี๋ยวให้ดู serial number นะครับชั้นต่อไปนะสายชนกันนะอันตรายมากเลยชนแปะแล้วพังเลยนะ นี่นะครับสำหรับแอมโบสนี่คีบแค่โคเดียวก็เริ่มมีเสียงแล้วนะชั้นต่อไปนะครับชั้นสุดท้ายนะฮะย้ายขั้วก่อนนะครับย้ายทางฝั่งอินพุตก่อนนะฮะตัวต่อไปนะครับต้องตัวนี้ต้องปลดสายก่อนนะครับต้องใช้พลังนี่นะฮะมาดู serial number นะฮะนี่นะเฟอร์ปอยอาจจะต่ำไปนะฮะนี่นะครับตัวนี้เทสไปแล้วนะตัวต่อไปนะครับเทสให้ก่อนจัดส่งนะส่งงานนะครับใส่ฝั่งนี้ก่อนนะฮะจัดสายให้เรียบร้อยก่อนที่จะต่อไฟนะฮะเคลียร์สายให้เรียบร้อยนะฮะจะใส่ไฟแล้วนะใส่ไฟนะฮะมาดูชั้นแรกชั้นแรกนะฮะสองนะฮะ
ย้ายสายฝั่งอินพุตตามนะครับแถวล่างเป็นฝั่งอินพุตนะชนกันนิดเดียวไปเลยนะฮะหยิบซ้ายก่อนนะฮะก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับเจ้าของแอมก็รอรับที่บ้านได้เลยอ่ะดูซีเรียลนัมเบอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดึงปลั๊กไฟออกก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวผิดพลาดมาจากงานเข้านะสำหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะรายละเอียดตามนี้นะครับสำหรับเจ้าของแอมก็รอรับที่บ้านได้เลยใช้งานได้ทั้ง2ตัวนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ